สุภาษิตบ,บทที่20ข้อ6นะครับอบอกว่าคนมากมายอ้างว่าตนมีความรักมั่นคงแต่ใครเล่าจะพบคนซื่อสัตย์ในภาษาเดิมนะครับคำว่าคนที่จริงเป็นในภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า man นะครับบุรุษดังนั้นก็สามารถที่จะบอกได้ว่าบุรุษมากมายอ้างว่าตนมีความรักมั่นคงแต่ใครเล่าจะพบบุรุษที่ซื่อสัตย์นะครับ สิ่งที่โลกขาดแคเลนมากที่สุดก็คือผู้ชายที่ซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อภรริยาซื่อสัตย์ต่อลูกและความรับผิดชอบที่จริงหาคนแบบนี้นะครับหายากจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนที่จะหาไก่ที่มีฝันเคยเห็นไหมไก่ที่มีฝันเคยเห็นไหมผมเคยนะครับมีรูปให้ดูนะครับเห็นเห็นรูปไหม มันหายากจริงๆนะครับสงสัยว่ามีแค่ตัวเดียวในโลกที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่พระเจ้าต้องการผู้ชายที่ซื่อสัตย์นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าซื่อสัตย์ในฐานะที่เป็นบุรุษนะครับในฐานะที่เป็นสามีในฐานะที่เป็นพ่อนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะแนะนําหลักการสามหลักการนะครับในการเป็นพ่อตามพระทัยพระเจ้า รือว่าในภาษาอังกฤษผมตั้งหัวข้อว่า towards godly fatherhood หรือว่าการเป็นพ่อตามพระ่ายพระเจ้าแล้วผมอยากจะเสนอหลักการสามหลักการด้วยกันนะครับหลักการแรกที่จะช่วยเราให้เป็นพ่อตามพระ่ายพระเจ้านั้นก็คือเราต้องตระหนักว่าเรามีอิทธิพลมากแค่ไหนนะครับเราต้องตระหนักว่าเรามีอิทธิพลมากแค่ไหนในสองด้านด้วยกันด้านแรกก็คือในฐานะสามีนะครับในฐานะสามีนะครับ ในเอเฟซัสบทที่ห้ข้อยีนะครับซึ่งผมไม่ได้เตรียมสไลด์ผมอ่านให้ฟังเราอ่านว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเมื่อเราเจอคําว่าศีรษะเราเข้าใจว่าไม่ถึงการเป็นผู้นํานะครับคําว่าศีรษะไม่ถึงผู้นํามีคนนึ่งบอกว่าสามีเป็นศีรษะแต่ภรรยาเป็นคอที่หมุนศีรษะไม่น่าวันนี้ปวดคอมากนะครับก็ลืมไปว่าร ag, ักรัก การเป็นศีรษะก็ไม่ได้หมายความว่าสามีเป็นนายหรือว่าเป็นเจ้าไหนที่ใช้อำนาจผิดๆแต่มีความหมายว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพทุกด้านของพรนรยาของเรานะครับเมื่อเราปฏิบัติต่อพรนริยาอย่างถูกต้องตามที่พระวชพระเจ้าสอนไว้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยพรนริยาของเราให้ รู้สึกมั่นคงและพึงพอใจในการเป็นผู้นำของเรามากยิ่งขึ้นเราแต่งงานโดยพระคุณพระเจ้า30สปีปีนี้ก็เฉลิมฉลองครบรอบ30ปีเราก็สมริยจะบอกได้ว่าเมื่อผมยึดหลักเพราะว่าช่องพระเจ้าแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในครอบครัวมีแต่พระพรแต่เมื่อผมอาศัยความคิดความเข้าใจอารมณ์ของผมเองมีแต่ผลร้ายนะครับมีแต่มีแต่ปัญหาเข้ามาไม่ใช่เป็นเพราะพันธเรียแต่เพราะ ผมนั่นแหละนะครับเรย์สเตทเมนนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนซึ่งก็ไปอยู่กับพระเจ้าแานะครับเขาได้เขียนไว้ว่าไม่มีใครที่เป็นอุปสรรคขวางเรื่องจิตวิญญาณของพันริยาได้ดีเท่ากับสามีของเธอเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะหนุนใจให้เธอเติบโตขึ้นในพระคริสต์ได้ดีเท่ากับสามีของเธอเองด้วยโอภผมเห็นด้วยนะครับจริงด้วยนะครับ เราเรก็พูดต่อไปว่าสามีต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหนุนใจให้พันรยาเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระคริสต์วันนี้นะครับผมไม่ได้เทศแบบอากาอถาธิบายนะครับแต่ว่าเป็นแบบหัวข้อแล้วผมจะยกตัวอย่างนะครับซึ่งตัวอย่างหลายอย่างก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับแต่หวังว่าเราจะได้เรียนรู้จากความพิพาทของผมบ้างนะครับ ก่อนที่มาประเทศไทย20กว่าปีที่แล้วนะครับผมก็ก็ยังเป็นสตาฟเป็นหนึ่งในทีมสอบอที่ Covenant EFC ที่สิงคโปร์แต่สมัยนั้นนะครับก่อนมาประเทศไทยครั้งแรกผมก็จะเข้าออฟฟิศทุกวันนะครับทุกเช้า9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นแล้วครับแล้วก็มีงานพัฒกิจตรงกลางคืนนะครับตอนนั้นเนื่องจากว่าเราไม่มีลูกบางครั้งก็เป็น4คืนบางครั้งเป็น5คืนต่อสัปดาห์แล้วก็ทั้งวันวันเสาร์วันอานนทิตย์ ก็ทุ่มเทมากนะครับแล้วก็มีทีมด้วยนะครับมีออฟฟิศ hmm. เมื่อมาประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็ปีแรกที่มาฟิลิปอายุแค่เฟลิปที่เห็นเมื่อกี้นะครับ24ตอนนั้นเขาอายุแค่เดือนเองนะครับเราอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่แล้วก็ย้ายไปที่โคราชตอนนั้นย้ายไปที่โคราชป,ประมาณ19 1998ประมาณนั่นแหละนะครับลูกก็ฟิลิปก็ประมาณสองขวบเขาห่างกัน17เดือนนะครับฟิลิปก็ประมาณ6เอ่อ2ขวบครึ่ง แม่ตีก็ประมาณหนึ่งขวบพอดีแล้วเราอยู่บ้านนะครับแล้วก็ออฟฟิศก็อยู่บ้านคือบ้านไม่ใช่เหมือน7 eleven บ้านก็เหมือน247นั่นก็คือว่าอยู่กับลูกอยู่กับพันรยาทุก,ท,กทุกวนันทุก,ท,กทุกสัปดาห์ทุก,ท,กทุกเดือนนะครับเราอยู่ด้วยกันตลอดซึ่งตอนนั้นาภาษาไทายของผมก็ยังไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้แต่อย่างน้อยดีกว่าที่เคยเป็นนะครับ แล้วปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับลูกก็ร้องให้ทั้งสองร้องพร้อมกันไม่รู้เขานักกันไม่รู้ยังไงนะครับแต่ว่าเขาร้องแราวมมํกำลังเตรียมคําคเทศเราทีนี้ผมตะโกนเขาร้องแล้วก็เห็นเออเราพันเรียรอยู่ไหนผมก็อืมเดือด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 แล้วก็รู้สึกอืมโอเคระเบิดอยู่ไหนช่วยลูกหน่อยผมกําลังทํางานอ้าวพันเรียรบอกว่าสามีที่รัก มาคุยหน่อยสมัยก่อนนะคุณอยู่ที่สิงคโปร์มีทีมมีออฟฟิศแต่ตอนนี้ฉันเป็นทีมของคุณเรามีสองคนเองออฟฟิศก็อยู่บ้านนี่คือสถานการณ์คือตอนนั้นผมมีความคาดหวังสูงมากสำหรับพันเรียาคาดหวังว่าเขาจะเป็นแม่บ้านที่ดีที่สุดในโลกเป็นพันเรียที่ดีที่สุดในโลกเป็นแม่ครัวเป็นเชฟที่ดีที่สุดในโลก เป็นผู้เป็นล่ามที่ดีที่สุดเป็นโลกและนอกจากนั้นอย่าให้เขาเป็นสาวกที่ติดสนิกกับพระเจ้าที่จริงเป็นคำความคาดหวังต่ำนะผมว่านะต่ำไหม,ไม <laughs> สูงมากเลยครับแล้วเขาบอกว่าฉันไม่ใช่ซูเปอร์วูแมนฉันไม่ไหวนะคุณถ้าจะเป็นอย่างนี้เราต้องปรับผมก็คุยกับพันเมยียว่าโอเคถ้าอย่างนั้น จะให้ทําอะไรครับมีอะไรที่อยากจะเสนอให้ผมช่วยได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าขอเวลานอกหน่อยอย่างน้อยอาทิตย์ละสามสี่ชั่วโมงแค่นี้แล้วเขาบอกว่าขอให้เป็นวันจันทร์เก้าโงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงครึ่งก็ได้ได้ไหมผมบอกอ้อยินดีได้เพราะว่าผมคิดในใจว่าน่าจะเป็นทั้งวันกลัวแต่เป็นแค่สามชั่วโมงก็ได้สี่ชั่วโมงได้ยินดี แล้วสมัยนั้นว่าอยู่ที่โคาราชไม่มีเดโมไม่มีอะไรม,ม,มีแต่คลังพลาซ่านะครับแล้วก็มีร้านของคุณพเจ้าสำหรับดังคินโดนัทนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่พันเรียชอบไปไม่ใช่เพื่อที่จะกินโดนัทแต่ว่าที่จะมีห้องแอร์กินกาแฟแล้วเขามีวินัยสูงมากในการบันทึกเฝ้าเดียวในการ่ข้ควรทบทวนปรากฏว่าเมื่อถึงเที่ยงครึ่งนะครับไปรับพันเรียแล้วผมไม่ได้รับแล้วก็บอกว่าเออรู้ไหมว่าตลอดสามชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันไม่ได้พูด แต่พันเวียก็จะเดินออกจากห้างแล้วก็ยิ้มสดชื่นมีชีวิตชีวาพร้อมที่จะสู้ต่อไป <laughs> ผมก็คิดในใจว่าผมไม่ค่อยฉลาดนะจะทำสิ่งนี้ตั้งนานนะแล้วผมเขียนในในเรียกว,ว่า weekly schedule ว่าอันนี้เป็นสุธิดา 's time สุธิดาก็คือชื่อจริงของพันเวียเป็นเวลาของสุธิดาซึ่งก็ขอขอุณพระเจ้าเป็นบทเรียนที่พระเจ้าสอนผมตอนนั้นแล้วก็พยายามที่จะรักษาเห็นว่า เขาต้องมี personal space ต้องมีเวลาที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าด้วยเช่นเดีวยวกันดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สามีของที่เราเป็นสามีเรามอีอิทธิพลมากบางครั้งในแง่ลบบางครั้งในแง่บว,วกหวังว่าจะในแง่บว,วกมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับจะมีอิทธิพลไม่ใช่แค่ในฐานะที่เป็นสามีแต่ว่าในฐานะที่เป็นพ่อด้วยเช่นเดีวยวกันทั้งในคําพูดและการ ประพฤติความประพฤติของเราการกระทำของเรานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนนะครับเราชอบผมกับลูกชอบเล่นหมอยปล้ําดูหมอยปล้ําชอบมากนะครับแต่ว่าตอนหลังก็เห็นว่าค่อนข้างจะอันตรายนะเห็นว่าเขาจะใช้ความรุนแรงคําพูดไม่สุภาพแล้วก็เห็นว่าเป็นคนละคานิยมแล้วทุกครั้งที่ฟิลมัสติวดูมอยปล้่มหลังจากดูเสร็จแล้วมีอะไรกิขึ้นเขาก็ทะเลาะกันเองใช่ไหมล่ะ ที่เขาเห็นในทีวีก็มาใช้ก็ปีนเก้าอี้บ้างแล้วก็กระโดดอะไรสารพัดนะครับผมเห็นว่าโอ้ทุกครั้งผมต้องแก้ปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเขาจะทะเลาะการร้องไห้ตีการผมบอกเอา้าพอแล้วไม่ดูแล้วยกเลิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ดูมหม่ปล้ำอีกต่อไปตอนแรกๆลูกก็โอ้โหพ่อเหรอเป็นอย่างงั้นเหรอใช่ไม่มีลอะอผมเป็นพ่อผมก็พูดเลย กรดูทุกวันจันทร์นะครับประมาณสองทุ่มก็ดูแต่ตอนนั้นบอกว่าไม่มีแล้วสิ่งที่จะทําก็คือผมจะเล่นกับลูกในห้องอ่านพาะคัมภีร์อ่านหน,นังสือเล่นด้วยกันพาเขาไปอธิษฐานแล้วก็ปิดสวิตช์ปิดไฟปิดประตูแล้วก็ออกจากห้องหลังจากนั้นผมจะรอประมาณ20นาทีเข้าห้องนอนของเราเปิดทีวี v. ดูอะไรรู้ไหมหมวยปล้ำ ผมเป็นพ่อผมทำอะไรก็ได้แต่ไม่เหมาะสำหรับลูกแต่ว่าก็เหมาะสำหรับผมสิครับผมเป็นผู้ใหญ่ปรากฏว่าดูเฉยนะครับสนุกมากประมาณ20นาทีต่อมาแมทธิวคนเล็กเดินเข้ามาในห้องจะเอ๋ผมตกใจผมกรอกเขาเพราะว่าเขาไม่ได้นอนเขาโกรธผมที่ผมดูหมยปล้ำแล้วครับ <laughs> เขาบอกว่าพ่อทำอะไรอยู่ดูหมยปล้ำ not fair ไม่ยุติธรรมเออใช่พ่อสารภาพขอโทษด้วยนะลูกพ่อจะไม่ทำอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาวันจันร์ทพาเขาไปนอนเล่นด้วยกันปิดสวิตช์ปิดประตูรอสิบห้านาทีเข้าในห้องเปิดโทรทัศน์ดูอะไรไม่ใช่นะใช่ครับดูไม่ปล้ำนะครับแต่ฉลาดขึ้น เอามือถืออไม่ใช่มือถือเอารีโมทนะครับในมือเอาข้างๆเตรียมไว้สามสิบนาทีผ่านไปคิดในใจว่าเออคงไม่ได้เข้ามาละอา้าวเปิดแมทจิวเดินเข้ามาผมกรอกเขาที่ก็ยังไม่นอนเขาโกรธผมที่ผมยังดูหมวยปลาบอย,อยู่พ่อทำอะไรผมก็หยิบไอ้รีโมทบอกว่าเออพ่อไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่เปลี่ยนช่อง แล้วโดยบังเอิญเปิดไปที่ช่องหมอยปล้ามขณะที่แม่ชี่เดินเข้ามาในห้องออดกลายเป็นเรื่องใหญ่ละเขาเลยบอกว่าโกหกไม่เชื่ออะไรก็ว่าไปโอเป็นบทเรียนหนักมากวันนั้นพุ่มสารภาพแล้วก็เห็นว่าใช่แล้วในฐานะที่เราเป็นพ่อและเป็นสามีเรามีอิทธิพลมากเราคาดหวังว่าลูกจะเดินในทางพระเจ้าได้อย่างไรถ้าหากว่าเราเองไม่ได้นำหน้าเขา ไม่ได้เป็นตัวอย่างสิ่งที่ผมกำลังสอนมาติ Matthew, ว่าเราหลอกคนอื่นได้เราก่หกได้แม่เป็นไรดังนั้นผมต้องสารภาพนะครับดังนั้นถ้าหากว่าผมอยากจะเป็นพ่อตามพระทยัยพระเจ้าสิ่งแรกเราต้องทําอะไรครับคือเราต้องตระหนักว่าเรามีอิทธิพลมากแค่ไหนในฐานะสามีและในฐานะพ่อนะครับและการที่สองก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงกับดักของความเป็นผู้ชาย ซึ่งมีอย่างน้อยสี่ด้านด้วยกันที่อยากจะเสนอในเช้าวันนี้นะครับด้านแรกก็คือความเย่อหยิ่งนะครับ Pride เคยฟังเพลงนี้ Oh Lord, it's hard to be humble When you're perfect in every way I can't wait to look in the mirror Because I get better looking each day แปลว่าอะไรครับโอ oh, พระองค์เจ้าช่างเป็นการยากเสียจริงที่จะทอมใจในเมื่อข้าพระองค์ สมบูรณ์แบบในทุกอย่างทุกอย่างข้าพระองค์ตื่นเต้นที่ทรงกระจกดูตัวเองเพราะยิ่งดูยิ่งหล่อขึ้นทุกวันจริงหรือเปล่า <laughs> ผู้ชายนะครับมีความเย่อหยิ่งในตัวเราค่อนข้างจะสูงอีโก้สูงใช่ไหมครับ We are the man perfect สมบูรณ์ในทุกด้าน เราคิดว่าเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอต้องรักษาภาพพน์ไว้แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นฝ่ายถูกเสมอก็แสดงว่าคนอื่นในครอบครัวต้องผิดเสมอใช่ไหมครับเป็นไม่ได้ไหมที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะผิดเสมอไปคงไม่ใช่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอผมรับรองร้อยเซตว่าครอบครัวจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอน มีแต่ความเครียดไม่มีความชื่นชมยินดีในครอบครัวนะครับถ้าสมมุติว่าเราผิดตามตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้นะครับยอมรับว่าผิดไม่ยากนะครับลองดูสิครับไม่ยากเลย I'm sorry ไม่ใช่แค่พูดหลอกๆนะแต่ออกจากใจจริงของเรา I'm sorry ขอโทษยอมรับและขอโทษในสิ่งที่ตัวเองผิด เราที่เป็นสามีนะครับอยากจะฝากชาติที่ที่เราควรมีในใจนั่นก็คือว่าอันดับแรก nothing to prove ไม่มีอะไรที่เราต้องพิสูจน์ nothing to lose ไม่มีอะไรที่เราต้องสูญเสียและ nothing to hide ไม่มีลองไม่มีอะไรที่เราต้องปกปิดไว้นะครับให้เราเอามาใช้หลักการนี้นะครับหนึ่งเปโตรบทที่5.6ข้อ6ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงทมใจลงภายใต้ประหัสอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาที่อันสมควรสามีเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับให้เราตายต่ออีโก้ของเราทมใจลงนะครับอันนี้เป็นกับดักแรกที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับดักที่สองก็คือการปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดนะครับ Authoritarian leadership นะครับการปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดผมจะอธิบายคือเนื่องจากอีโก้ของเราสูง เราจึงบ้าอำนาจขอโทษนะเราที่เป็นผู้ชายเรามีแนวโน้มที่จะบ้าอำนาจนะครับหรู้ว่าเป็นแค่คนเดียวไม่รู้นะที่เคยบอกว่ามีชื่อเล่นฟิลิปแมตธิวตั้งชื่อเล่นให้ผม C.F.Control Freak นะบ้าอำนาจชอบที่จะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนะครับ คนประเภทนี้เข้าใจผิดว่าการเป็นศีรษะของพันเรียไม่ถึงการเป็นเผด็จก,การซึ่งที่จริงแล้วนะครับในที่มาที่มาอยู่ในปฐมกาลบทที่3ามข้อ16นะครับผมขออนุญาตอ่านพระเจ้าตรัสก,กับผู้หญิงกับผู้ชายว่าแต่เจ้าก็ยังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองเจ้า he will rule over you ในภาษาอังกฤษ ผมอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นการเป็นผู้นำนอกพระคริสต์แต่เมื่อเรามาถึงพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่าผู้นำในพระคริสต์เป็นคนละเรื่องผู้นำนอกพระคริสต์อยู่ภายใต้คำสาปแช่งเราต้องเข้าใจว่าบริบทของปฐถมการอยู่ในบริบทที่มนุษย์ตกในบาปออกห่างจากพระเจ้าอย่างไกลามากใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าในฐานะนั้นแล้วแล้วทั่วโลกทุกวันนี้แล้ววัฒนธรรมหลายหลายวัฒนธรรมก็เห็นถึง ข้อนี้นะครับสามีปกครองด้วยอํานาจสูงสุดใช้ความรุนแรงเป็นต้นไปซึ่งอันนี้ไม่ใช่น้ําประ่ายพระเจ้าสําหรับเรานะครับในเรื่องของอํานาจคือเมื่อเราเปิดนะครับในเอเฟซัสบทที่5เอาเฉพาะข้อที่25บอกว่าผู้ที่เป็นสามีจงรักภรรยาของตน mm. เช่นเดียวกันกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองแก่คริสตจร พระองค์ไม่เพียงแค่รักคริสตจักรแต่พระองค์ได้ถวายตัวของพระองค์เองเพื่อถ่ยบาปให้กับคริสตจักรเขาใจไหมครับซึ่งเห็นอา่านในมัทธิวบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบแปดที่บอกว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะได้รับการประนิบัติแต่เพื่อที่จะประนิปรนบัติรับใช้และตอนท้ายของข้อที่ยี่สิบแปดบอกว่าอะไรและประทานชีวิตของพระองค์แก่เป็นค่าถ่ายเพื่อคนเป็นอันมากคือพระเยซู ใช้อำนาจเพื่อที่จะรับใช้มวลมนุษย์รับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อคนจำนวนมากมามยดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องของอำนาจที่เราได้อำนาจนั้นนะครับเราได้อำนาจเพื่อที่จะใช้อำนาจนั้นในการสร้างพันธุ์รยลและลูกให้เป็นสาวกของประคสต์มากยิ่งขึ้นเราไม่ได้รับอำนาจเพื่อที่จะเสริมอำนาจหรือว่าเพิ่มอำนาจของเราที่เราใช้คำว่า possessive power แต่ว่าเราใช้อำนาจเพื่อที่จะเสริมกำลังเสริมอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งอันนั้นก็คือ empowering แต่จุดประสงค์ของอำนาจที่เราได้รับจากพระเจ้าก็คือที่จะสร้างครอบครัวของเราไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองแต่รูไ้ไหมว่าเมื่อเราสร้างครอบครัวเมื่อเราสร้างลูกให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นสาวกที่ดีมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้รับผลประโยชน์กลับเข้ามาในครอบครัวของเรากับดักแรกคืออะไรครับ ความเย่อหยิ่งกำดักที่สองก็คือการใช้อำนาจแบบยังเด็กขาดกำดักที่สก็คือพ่อที่อยู่แต่เหมือนไม่อยู่เป็นอย่างไร absentee father ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านบางคนก็อยู่บ้านแต่ปิดสวิตช์ก็คือขาดการเชื่อมต่อปิดปิดสัญญาณอยู่บ้านแต่ไม่อยู่ไม่ได้ engage กับลูกก็ disengage ใช่ไหมครับ ลูกก็มาคุยกับพ่อพ่อกลังเล่นโทรศัพท์อยู่พ่อครับขอคุยด้วยครับผมครับผมมีอะไรเหรอ,อพ่อวันนี้มีปัญหามากไหมที่โรงพยาบาลเหรอครับดีมากนะลูกเป็นยังไงเออไม่รู้จะทําอะไรลูกคิดว่าไม่ไหวแล้วจะฆ่าตัวเองแต่ออตามสบายนะลูกนะโอ้ย oh, yeah. ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับอันนี้คือความหมายที่ผมพยายามที่จะสื่อสารคือตัวอยู่ใกล้แต่ใจอยู่ไกลตัวอยู่ใกล้ แต่ใจอยู่คลายอยาให้เป็นอย่างนี้ในครอบครัวของเรานะครับลูกเราต้องการผู้ที่ที่เป็นพ่อแต่เวลาไม่ใช่พาทไทม์นะครับนะเราทำงานพาทไทม์ได้แต่เป็นพ่อแต่เวลาไม่มีพาทไทม์นะครับนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราพี่น้องครับผมอยากจะถามทุกคนที่เป็นพ่อที่นี่นะครับเมื่อผมเตรียมคำนาผมถามคำถามเดียวกันกับตัวผมเอง ผมสอบตกหลายข้อนะครับแต่แม่็นไรผมถามก็แล่ากันนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าผมเองแม้กระทั่งผมเองก็สอบตกนะครับหลายข้อเรารู้จักสีโปรดสีโปรดอาหารโปรดดาราและนักร้องโปรดของลูกไหมเรารู้จักชื่อของเพื่อนของลูกไหมสำหรับเด็กที่ยังเรียนที่โรงเรียนเรารู้จักชื่อของคุณครูของลูกไหม ไม่ต้องนะเพราะนี่เป็นหน้าที่ของพันเวียใช่ไหมครับเ,เราไม่ต้องไปยุ่งแต่หน้าคิดแม้กระทั่งสีโปรดอาหารโปรดหรือว่าสถานที่ที่เขาชอบที่จะไปเที่ยวโปรดก็เห็นเมื่อเช้านะเด็กๆก็บอกว่าชอบไปสวนสัตว์ชอบไปเล่นสนามเด็กเล่นอะไรก็ว่าไปครั้งสุดท้ายที่เราเล่นกับลูกไม่ว่ารูปแบบไหนไม่ว่าในไวัยไหนใช่ไหมครับ เราสามารถที่จะยังเล่นกับลูกไหมเมื่ออายุ24 23ได้ได้นะครับเราเล่นมอนอเปอลี่เราเล่นบอร์ดเกมเราเล่นชอบมากนะครับตามวัยครั้งสุดท้ายที่เราเล่นกับลูกไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามใช้เวลากินข้าวกับลูกหลายคนก็ใช้เวลาไปร้านอาหารด้วยกันกับลูกไม่ได้หมายความว่าเขากำลังกินข้าวกับลูก กินข้าวกับลูกไหมถึงการที่เราจะสื่อสารพูดคุยกันทําไม่เชื่อไปดูนะครับเร็วๆนี้ผมเห็นคู่หนึ่งนะครับเดินเข้าในร้านสั่งอาหารผมอยู่ที่นั่นประมาณ3 0 4สิบี่นาทีเราออกจากร้านร้านนะครับเขายังไม่ได้พูดสักคำานึ่งเขาพูดกับพนักงานมากกว่าที่เขาพูดกับคู่สมรสของเขาและลูกของเขาดังนั้นการที่เราไปกินข้าวด้วยกัน it doesn't make a difference ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าหากว่าเราไปที่นั่นไม่ต้องไปกับเรากันก็กินกินที่บ้านกับเรากันนะครับดีกว่าไม่ใช่เหรอผลการสมรวจนะครับที่สหรัฐได้สรุปว่าคนที่เป็นพ่อโดยเฉลี่ยแล้วจะให้เวลาพูดคุยก,กับลูกขอโทษเพียงแค่38วินาทีต่อว,วันเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อที่ต้องออกจากบ้านแต่เช้ากลับบ้านสามสี่ทุ่มลูก ลูกอายุน้อยก็นอนแล้วใช่ไหมครับแต่จะไม่เห็นหน้าของลูกดังนั้นเวลาที่เรามีกับมีกับลูกก็มีคุณค่ามากนะครับพี่น้องนะและผลการสำรวจอีกอย่างหนึง่งได้พบว่าเมื่อเด็กโอ้อันนี้สุดยอดเมื่อเด็กอายุหกขวบนะครับตั้งแต่เกิดมาถึง6กขวบเด็กคนนั้นจะใช้เวลากับทรทัศน์มาก,กว่าเวลาที่จะใช้ในการพูดคุยกับพ่อของเขาทั้งชีวิตของลูก ไม่น่าเชื่อเลยดังนั้นไม่ต้องแปลกเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้แหละเมื่อสังคมก็มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้หลีกเลี่ยงกับดักที่ร้ายแรงกับดักที่สี่ก็คือความโกรธมีพ่อไหนบ้างที่ไม่เคยแสดงความโกรธออกมายกมาขึ้นไม่แค่คนเดียวใช่ไหมครับผมไม่เคยก็ตั้งแต่ก้าวมงเช้าถึยังยังยังไม่ได้แสดงออกนะครับ สุภาษิตบททีิบข้อ18บอกว่าคนใจร้อนสร้างความแตกแยกแต่คนใจเย็นยุติการวิวาทนะครับสุภาษิตเอฟซาสบทที่4ข้อ26ถึงข้อที่27ในการโกรธท่านอย่าทำบาปหมายความว่าอย่าฆ่าอีกคนหนึ่งนะครับอย่าทำบาปนะครับอย่าให้ถึงดวงอาทิตย์ตกแล้วท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้โอกาสแกมานยากอบบททีสิบก้าข้อยี่บอกว่าพี่น้องที่รักพึงทราบข้อนี้คือทุกคนควรไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธเพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ก่อให้เกิดชีวิตอันชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์นะครับอ๋อันนี้เป็นจุดอองของผมนะครับผมมีแนวโน้มที่จะแสดงอารมณ์ค่อนข้างจะเร็วมากนะครับ บางครั้งผมโกรธพันเรียเพราะอะไรเพราะว่าโกรธในการที่เขามีความอดทนสูงแต่การที่เขามีพระคุณสูงมากกับลูกผมโกรธนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าผมไม่มีนานแล้วนะครับเราอยู่ที่อุดรธานีเรากําลังจะถ่า,า,า,ายภาพนะครับวิดีโอทัศน์ที่จะส่งไปที่ออสเตรเลียให้กับคริสตจักรที่อธิษฐานเพื่อเราแล้วปรากฏว่าวันนั้นโอพิเศษมากนะครับแมทธิวก็ดื้อมากกว่าน,นั้นก็ไม่รู้ ขาประมาณ13 14มปีดื้อมากแล้ววันนั้นผมก็จัดมีมีขาตั้งอย่างนี้แล้วก็จัดกล้องไว้แล้วก็เซตไทม์เมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็รีบกลับไปถึงปิ๋มกับลูกหลายครั้งแล้วแต่ละครั้งก็แม่ชก็จะมองข้างบนมองข้างล่างบางครั้งก็ทําอย่างนี้บางครั้งก็ทําอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็รู้สึกกําลังจะกาลังจะเป็นโวลเคนภูเขาไฟนะกาลังจะระเบิดนะ แล้วปรากฏว่าผมว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วแมทธิวเข้ามาเลยแล้วเขาก็ทำผมว่า stop enough พอแล้วไม่ไหวแล้วแล้วขณะที่กำลังพูดนะครับมีอะไรเกิดขึ้นเห็นไฟกระพริบปิ๊บปี๊ปปี๊ปว่ายิ้มเห็นว่านะครับโอ้โหไม่ง่ายที่เราจะควบคุมอารมณ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธแต่ว่าบางครั้งเราต้องถอยสักสองสามก้านะครับเพื่อที่จะใจเย็นก่อน withdraw ถอนตัวเพื่อที่เราจะจัดการกับอารมณ์นะครับบางครั้งเราต้องคู d แดนใจเย็นก่อนนะครับเราสามารถที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเมื่อเราพึ่งพระเจ้าแล้วก็เมื่อเราตายตัวตัวเองแล้วที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ แมทธิวก็อยากแสดงท่าไหลก็ได้อันนี้เป็นแมทธิวนั่นแหละน่าจะปล่อยให้เขาแสดงท่าไหลก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เนื่องจากว่าบางครั้งเราอยากรักษาภาพพจน์ไว้ต้องเป็นแฮปปี้แฟมิลี่ที่จริงแล้วขณะที่เราถ่ายรูปแมทธิวพูดอะไรรู้ไหมแฮปปี้แมนคือกำลังเล่นพ่อว่าแฮปปี้แมนแต่พ่อก็ไม่แฮปปี้เลยนะครับเราต้องตระหนักว่าเรามีอิทธิพลมากแค่ไหน ต่อพันเรียรต่อลูกเราต้องหลีกเลี่ยงกับดักของความเป็นผู้ชายของเรามีอะไรบ้างความเย่อหยิงการปกครองด้วยอำนาจเด็กขาดพ่อที่อยู่แต่เหมือนไม่อยู่และความโกรธและสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราเป็นพ่อตามพระถ่ายพระเจ้าเราต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในชีวิต Set Godly priorities in our life ในเรื่องอะไรบ้างนะครับผมอยากจะเสนอในแค่สองด้านด้วยกันก็คือต่อพระเจ้าและต่อครอบครัวที่จริงมีมีหลายเรื่องที่เราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้แต่เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระวังเรากับพระเจ้าและระวังเรากับพันริยาและลูกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสําคัญที่สุดเราต้องจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในชีวิตนะครับเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้อง กับการเป็นสามีและการเป็นพ่อของเราค่อนข้างจะสูงนะครับมีนิตยสารเล่มหนึ่งทำการสำรวจกับระดับบริหารที่สหรัฐและถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาห่วงใหญ่ที่สุดตามลำดับความสำคัญในชีวิตของเขาผลออกมาอย่างนี้นะครับข้อแรกหรือว่าลำดับแรกก็คือสุขภาพส่วนตัวของเขา ลำดับที่สองกลัวว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำงานให้เสร็จข้ามไปที่ข้อที่หาการลงทุนส่วนตัวข้ามไปที่ลำดับที่เจความสัมพันธ์กับลูกข้ามไปลำดับที่สิชีวิตสมรสของเขาเราจะสังเกตว่าจาก10บข้อนะครับมีแค่สองอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโดยตรง แต่กลับไปอยู่อันดับที่7และอันดับที่10นะครับจึงดูเหมือนว่าลำดับความสำคัญก่อนหลังในชีวิตค่อนข้างจะสับสนนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5ถึง7พระเจ้าได้พูดถึงความสำคัญก่อนหลังนะครับ p r i o r i t y ที่พระเจ้าคาดหวังจากเราในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและ ระวังเรากับลูกนะครับให้เราอาร่านให้เราดูด้วยกันนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อห7ถึง7จงรักพระเย,ยเวีพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตและสุดกำลังของท่านจงให้บทบาทให้บทบัญญตัติทั้งปวงซึ่งข้าพระเจ้าแจ้งท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านเราเห็นถึงพ r ย o r i t y ในบริบทของเรากับพระเจ้าเห็นไหมครับ ต้องรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกําลังระการที่จะช่วยเราต้องให้เวลากับสิ่งกันและกันในครอบครัวที่จะพัฒนาเติบโตในด้านนี้บ้างนะครับแต่นอกจากนั้นไม่ได้จบแค่เรากับพระเจ้าแต่สาหรับเราที่เป็นพ่อและเป็นแม่เราเห็นมีความเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเป็นความคาดหวังของพระเจ้าต่อเราในข้อที่7ที่บอกว่าจงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงบทบทบัญญัติ เหล่านี้ขณะอยู่บ้านขณะที่เดินไปตามทางขณะที่นอนลองหรือว่าลุกขึ้นหมายความว่าในทุกด้านในชีวิตของเราถือโอกาสที่จะนำประกิติคุณที่จะนำเรื่องพระเจ้าเข้ามานะครับดังนั้นแม้ว่าเราทมเราทำบาปหรือว่าทำสิ่งที่ชั่วอย่างเช่นที่ผมทำกับลูกใช่ไหมครับที่เห็นนี่เป็นโอกาสที่ผมจะขอโทษและ ขอให้ขอให้เขายกโทษให้ผมแต่ที่ผมจะแสดงถึงตัวจริงของผมว่าใช่พ่อก็ไม่ใช่แก้ตัวนะแต่ว่าบางครั้งพ่อก็ล้มเหลวนะมีมีมีสิ่งที่ผิดพลาดบ้างแต่ว่าพ่ออยากจะเริ่มต้นใหม่คือเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบรรยากาศ grace growth and godliness ก็คือทั้งพระคุณทั้งการเติบโตและการดำเนินในทางพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นเป็น บรรยากาศที่เราอยากจะเห็นเกิดขึ้นในครอบครัวของเรามีทั้งเกรซใช่ไหมเกรซประคุณก็คือเราอนุญาตให้ให้ให,ให้ให้ล้มเหลวบ้างแต่ถ้าล้มเหลวแล้วอย่าอย่าอย่าทำอีกนะให้เรากลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่และเราเปิดโอกาสเพื่อที่แต่ละคนในครอบครัวก็จะเติบโตในเรื่องอะไรครับในการเดินในทางพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นบทบาทหนะ้าที่ของทั้งสามีพรรยาตแต่ว่าเนื่องจากว่าพระเจ้าแต่งตั้งสามีเป็นผู้นำนะเรามีความรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงนะครับจากสามข้อนี้นะครับเห็นได้ชัดถึงความคาดหวังของพระเจ้าต่อเราพระเจ้าเรียกร้องให้เราให้ความสำคัญก่อนอต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและให้ความสำคัญในการสอนและสร้างลูกของเราด้วยเช่นเดียวกัน ความจริงก็คือว่าโอเคถึงไหมว่าผมพูดไปแล้วนะครับแต่ความจริงอันนี้พ่ดจรงตัวผมเองนะครับความจริงก็คือว่าพ่อหลายคนไม่ค่อยใช้เวลากับครอบครัวเท่าไหร่ที่ควรเราไม่ค่อยลงทุนในชีวิตของลูกเท่าไหร่ อย่ารู้สึกเสียใจที่หลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อผมมองย้อนหลังผมเห็นว่าโอ้ผมเสียโอกาสเยอะในการที่จะสร้างฟฟลิลแมทธิวแต่โดยพระคุณพระเจ้าก็ไม่ใสายยังสามารถที่จะมีอิทธิพลในในชีวิตของลูกแต,แต่อย่าอย่าอย่าเปิดช่องว่างนะครับอย่าเปิดโอกาสให้มาเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวเราต้องเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้ต่อเนื่อง คือเราไม่ค่อยลงทุนในชีวิตของลูกเท่าไหร่และพลาดที่จะเข้าใจความต้องการของภรรยาและลูกเรามักจะพลาดในสามสี่ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือพลาดที่จะเข้าในโลกของเขาเราไม่เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกมีแต่ว่าว่าว่าแต่ไม่เคยถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่กำลังเกิดขึ้นมีอะไรช่วยไหม เราไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเข้าในโลกของของลูกของเราแม้กระทั่งพันธะของเราเราพลาดที่จะถ่ายทอดค่านิยมตามพระคัมภีร์ค่านิยมไม่ชัดเจนมีการประนียระนองไม่ชัดเจนพ่อก็พูดสิ่งหนึ่งก็การกระทำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะสามเราพลาดที่จะนําครอบครัวให้เติบโตด้านความเชื่อและสี่เราพลาดที่จะสร้างครอบครัว ให้เป็นสาวกพี่น้องครับผมจะสรุปว่าผู้ชายหลายคนหาความสำเร็จในชีวิตของเขาจากการทำงานของเขาใช่ไหมครับเราได้มีนิ่งความหมายในชีวิตจากสิ่งที่เราทำงานของเราหลายครั้งโดยไม่รู้ตัวเราได้ละเลยต่อครอบครัวไม่ได้ตั้งใจมีใครบ้างที่ตั้งใจละเลยต่อครอบครัวไม่มีแต่ว่าเราค่อยๆเป็นนะครับ าเราไม่ระมัดระวังแต่ผมอยากจะฝากข้อคิดนี้ก็คือไม่มีอะไรหรืออาชีพไหนที่คุ้มค่าพอที่จะสูญเสียครอบครัวไปเอาไหมนะครับไม่มีอะไรหรืออาชีพไหนที่คุ้มค่าพอที่จะสูญเสียครอบครัวไปพี่น้องครับวันนี้เป็นโอกาสใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมารับเราที่เป็นสามีเป็นพ่อโอกาสนี้เป็นโอกาสใหม่นะครับที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะครับในการเป็นพ่อตามพระทายพระเจ้าวันนี้เป็นโอกาสใหม่ที่เราจะหนึ่งตร,ตระหนักว่าเรามีอิทธิพลมากแค่ไหนในฐานะสามีและพ่อสองเป็นโอกาสที่เราเริ่มต้นใหม่ในการหลีกเลี่ยงกับดัก ของความเป็นผู้ชายของเรารวมถึงความเย่อหยิ่งการปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดการที่ตัวเราอยู่ใกล้แต่ใจอยู่ไกลและความโกรธและสุดท้ายเป็นโอกาสดีสำหรับเราเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะจัดลำดับความสำคัญก้อนหลังในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่ง ในวินาทีสุดท้ายผมขออนุญาตพูดกับทุกคนที่นี่ที่เป็นพันริยาที่เป็นแม่ผมไม่ทราบว่าเห็นด้วยไหมเมื่อฟังโอ้โหเป็นไม่ง่ายนะสมัครสามีของเราพ่อของเราที่จะทำเช่นนี้ที่จริงมันทำยากถ้าเราเพิ่งตัวเองทำไม่ได้หรอกสิ่งที่ช่วยผมตั้งแต่เราแต่งงานจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสมัพันริยาของผม เป็นคั่วพระธรรมที่ดีเลิศสุดยอดผมไม่ได้พูดเพื่อว่าอยากได้อะไรจากเขาหลังจากที่เรากลับบ้านไม่ใช่เลย I mean it ขอบคุพระเจ้าที่เขามีพระคุณที่เขามีความอดทนสูงแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้เยอะมากสำหรับเราที่เป็นพ่อเป็นสามีก็คือคำอธิษฐานของพันริย การหนุนใจที่จริงแล้วเราไม่ต้องพูดอะไรถ้าสามีวายต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ต้องพูดอะไรเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับเรากันแต่ให้กำลังใจเราทำผิดบ้างขอบคุณพระเจ้าแทบจะไม่ได้ไม่ได้เลยที่ไม่ไม่เคยได้ยินเลยว่าพันเรียบอกว่าเห็นไหมหรู้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไมพูดอะไรครับแทบจะไม่เห็นนะมีไหม พันริยามีมีนิดหน่อยมีบ้านถ้ามีก็ผมสมควรใช่ไหมที่ผมจะอืแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เอาใหม่โอ้โหอันนี้เป็น empowering อันนี้เป็นการเสริมอำนาจให้อำนาจที่ผมจะเติบโตให้กำลังใจสองสนับสนุนอย่าขัดขวางสนับสนุนไม่ใช่ว่าสนับสนุนทำบาปนะผม, <laughs> ผมต้องเข้าใจ และสุดท้ายอธิษฐานเผื่อวันนี้ผมฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับเรานะครับขอให้พระเจ้าช่วยเราเราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์จริงๆนะครับขอให้พระเจ้าเวพรทุกคนทุกครอบครัวที่อยู่ที่นี่โดยเฉพาะคุณพ่อทั้งหลายนะครับสู้ๆเดินหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ